ัวจงศพห่อผ้าตายแยกย้ายกลับบ้านกันเจอกันพรุ่งนี้นะจ้าเฮ้ยฝนจะตกแล้วรีบกลับบ้านดีกว่าหอยหิวจังเลยวันนี้แม่จะทำกับข้าวอะไรไว้นะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเอ้าหายไปแล้วเฮ้ยเสียงเหมือนคนกระโดดเอาไงดีล่ะเดี๋ยวเดินช้าๆดูสิเอ้าเดินช้าเสียงมันก็กระโดดช้าแล้วถ้าเดินเร็วล่ะเฮ้ยมันกระโดดตามมาเดินเร็วมันก็กระโดดเร็วเฮ้ยตัวอะไรวะอาจจะเป็นกระต่ายแต่กระต่ายทำไมเสียงดังขนาดนี้ล่ะเดินไปเรื่อยๆไม่หยุดดีกว่าอุ้ยใกล้ถึงบ้านแล้วไปทำใจดีๆไว้มันกระโดดเร็วมากหัวใจจะวายใกล้ออกจากป่าแล้วไหนดูสิตัวอะไรโอ้ยวิ่งสิครับหลออะไรช่วยด้วยโอ้ยอย่าตามมาโอ้ยวิ่งเร็วแล้วมันยังตามมาอีกเลยตามมาทำไมโอ้ยเฮ้ยถึงบ้านแล้วโอ้ยแม่ช่วยหนูด้วยอ้าวใครทำอะไรล่ะลูกเข้ามาก่อนแม่มีตัวอะไรก็ไม่รู้มันห่อผ้าสีขาวทั้งตัวมีเชือกมัดไว้เป็นจุกๆตัวเน่าเหม็นตาโบ๋ๆด้วยกระโดดตามหนูมาตั้งแต่ในป่านะแม่ห่อผ้าขาวตัวเน่าเหม็นตาโบ๋กระโดดได้มันก็บัวจงนะสิลูกมันเป็นผีใช่ไหมแม่ใช่แล้วล่ะบัวจงเป็นผีห่อผ้าที่เป็นเรื่องเล่าที่ร่ำลือกันมากในแถบมาเลเซียและอินโดนีเซียมีลักษณะเป็นศพที่ถูกห่อผ้าสีขาวเอาไว้ใบหน้าขาวซีดเน่าเฟะและเปลือกตาสีดำคล้ำลูกตาถลนราวกับจะหลุดออกมาจากเบ้าหรือบางตัวก็กลวงโบไม่มีลูกตาและจากการถูกฝังเอาไว้นานปวดจงจึงเน่าเฟะและมีกลิ่นศพโชยหน้าสะอิดสะเอียนชาวอินโดนีเซียเชื่อว่าเมื่อคนเราตายไปแล้ววิญญาณจะยังคงติดอยู่กับกายเนื้อเดิมเป็นเวลา40วันก่อนที่ดวงวิญญาณจะเดินทางต่อไปยังภพภูมิหน้าโดยการทำพิธีศพของชาวบ้านก็จะนำร่างมาห่อกับผ้าดิบหรือผ้าลินินสีขาวโดยจะห่อศพทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะไล่มาจนถึงปลายเท้ามีการมัดอย่างแน่นหนาโดยเฉพาะ3จุดหลักๆได้แก่ศีรษะลำคอและปลายเท้าเพื่อกันไม่ให้วิญญาณของผู้ตายหลุดลอยออกไปก่อนเวลาอันควรเมื่อถูกทำพิธีศพตามความเชื่อทางศาสนาแล้วจะนำใส่ลงฝังดินไว้เพื่อรอให้ศพไปสู่สุคติแต่หากเชือกที่ผูกไว้ถูกมัดแน่นจนเกินไปจนเชือกไม่คลายตัวเมื่อครบเวลา40วันแล้วล่ะก็ศพนั้นก็จะกลายเป็นผีปัวจงกระโดดขึ้นมาจากหลุมศพออกอาละวาดผู้คนไปทั่วพี่ให้น้องจ้ะลองเปิดดูสิสวยไหมโอ้ยสวยมากเลยค่ะโอ้ยปัวจงโอ้ยหนุ่มสาวสมัยนี้ไม่ได้เรื่องเลยดูสิเอะอะมาเถิงกรีดกราดไม่มีมารยาทเฮ้ยปัวจงยายวิ่งด้วยและเพราะถูกมัดตั้งแต่หัวจดเท้าปัวจงจึงต้องใช้วิธีการกระโดดแทนการเดินทั้งนี้ก็เพียงเพื่อมองหาใครสักคนที่จะช่วยเหลือมันให้พ้นจากสภาพอันน่าทุกขเวทนานี้โดยการปลดเชือกให้มันนั่นเอง
แต่ในความเป็นจริงแล้วหากจู่ๆมีผีในห่อผ้ากระโจนเข้ามาหาคุณพร้อมกับใบหน้าเน่าเฟะลูกตาพร้อมหลุดจากเบ้าและส่งกลิ่นโชยเหม็นเน่ารุนแรงร้อยทั้งร้อยก็ต้องวิ่งหนีป่าราบแถมผีปัวจงยังเป็นผีที่ไม่ลดละความพยายามอีกด้วยหากมันหมายตาใครไว้แล้วมันก็จะกระโดดตามไปเรื่อยๆจนกว่าเหยื่อจะหนีเข้าบ้านหรือเข้าไปในที่ที่มันตามไปไม่ได้นั่นแหละมันจึงจะหยุดโอ้ยเกือบไปถึงบ้านสักทีโอ้ยแต่ก็สงสารมันจังและมีความเชื่อว่าหากคุณใจแข็งพอที่จะช่วยปลดเชือกออกให้ปัวจงแล้วล่ะก็คุณจะโชคดีในเวลาต่อมาแถมดวงวิญญาณนั้นยังได้ไปสู่สุคติด้วยเดี๋ยวยายปลดให้เองฮะว่าอะไรนะแม่ต้องให้เราแก้เชือกให้มันอย่างนั้นเหรอใช่แล้วจ้ะลูกถ้าเราช่วยเขาได้เขาก็ไปสู่สุคติงั้นแม่ไปลองแก้ดูไหมอ่ะหนูไม่ไหวอ่ะเหม็นจะอ้วกแต่มันเลือกลูกแล้วนะเอ้ยไม่เอาไม่ต้องแก้ก็ได้ลูกเดี๋ยวมันก็คงเจอคนอื่นที่เขาช่วยได้แหละเฮ้ยลงอกไปผีปวดจงเป็นผีที่ชาวมาเลเซียและอินโดนีเซียกลัวมากมันถูกนำมาสร้างเป็นหนังสยองขวัญหลายเวอร์ชันและเป็นต้นกำเนิดของหนังผีในประเทศเหล่านี้ล่าสุดในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาในปี2019หมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเกาะชวาของอินโดนีเซียหมู่บ้านเคปูได้เริ่มนำอาสาสมัครออกมาลาดตระเวนในเวลากลางคืนโดยให้พวกเขาแต่งกายคล้ายผีปวดจงเพื่อให้ผู้คนกลัวและไม่กล้าออกจากบ้านอาสาสมัครแต่งปวดจงออกมาลาดตระเวนน่ะว้าวเหรอเฮ้ยดีไปดูกันเถอะเฮ้ยไปเฮ้ยเหมือนนั่นนี่คนนั้นน่ากลัวมากกว่าอีกใช่น่ากลัวสุดๆไปเลยช่วงแรกๆไม่ได้ผลเพราะแทนที่ผู้คนจะกลัวจนไม่กล้าออกจากบ้านแต่กลับพากันออกมาดูจำนวนมากแต่ผลการทำงานของอาสาสมัครก็เริ่มดีขึ้นหลังจากที่พวกเขาเริ่มออกมาโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเฮ้ยอะไรแวบๆน่ะเหมือนกับปัวจงนะพี่ไปๆรีบเข้าบ้านกันชาวบ้านบอกว่านับตั้งแต่อาสาสมัครปัวจงปรากฏตัวพ่อแม่และเด็กๆก็ไม่กล้าออกจากบ้านอีกผู้คนจะไม่รวมกลุ่มกันหรือเดินกันตามท้องถนนหลังเสร็จจากการทำละหมาดในเวลากลางคืนปัวจงแม่หนูกลัวหนูกลัวเอาไปไปเข้าบ้านลูกไป